สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายจะพาทำมะละกอผัดปลากระป๋องมีกระเทียมปลากระป๋องมะละกอแล้วก็พริกขี้หนูหั่นยายจะไม่เอาเม็ดออกนะเพื่อจะให้มันมีรสเผ็ดเวลากินมันจะได้ไม่เลี่ยนเดี๋ยวรอดูตอนยายประกอบอาหารนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้ยายจะพามาผัดมะละกอปลากระป๋องมาดูวิธีการทำของยายกันจ้ะตั้งน้ำมันอันนี้น้ำมันร้อนแล้วนะแล้วยายก็ใส่กระเทียมสับนะพอกระเทียมเหลืองก็ใส่มะละกอลงไปยายไม่ใส่พริกไปพร้อมกับกระเทียมนะเพราะว่าถ้าใส่ทีหลังเวลากินกลิ่นพริกมันจะหอมเข้ากับปลากระป๋องใส่ไปเลยเดี๋ยวรอเนื้อมะละกอสุกแล้วเราค่อยเอาปลากระป๋องใส่ยายจะเติมน้ำหน่อยนะเดี๋ยวมะละกอจะไม่สุกมันต้องใช้น้ำช่วยวิธีเติมน้ำของยายก็สังเกตดูยายจะวนรอบๆอย่างเงี้ยวนรอบๆอย่างเงี้ยแล้วน้ำที่ลงไปอ่ะมันก็จะมีอุณหภูมิร้อนเหมือนเราเติมน้ำร้อนเลยเดี๋ยวรอให้เนื้อมะละกอสุกก่อนนะคะเนื้อปลาเราก็จะบี้ให้เป็นก้อนเล็กๆหน่อยแค่นี้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวพอลงไปผัดแล้วมันก็จะเละอีกหน่อยถ้าไม่บี้เลยอ่ะมันจะเป็นชิ้นเกินไปวิธีการดูมะละกอว่าสุกหรือยังก็คือดูถ้าเนื้อมันใสอ่ะก็แปลว่าสุกแล้วตอนนี้ยังไม่สุกเพิ่มจะเริ่มใสมะละกอก็ใกล้สุกแล้วนะเพื่อนๆมะละกอก็ใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามะละกอเป็นแบบเนื้อแข็งอ่ะเป็นเราก็ใช้เวลาหน่อยยายก็จะใส่ปลากระป๋องแล้วนะสุกแล้วมะละกอเนื้อสุกแล้วเนื้อใสแล้วอย่าใสมากเดี๋ยวมันจะเละตัวเนื้อกระป๋องไอ้ปลากระป๋องนี่เขาก็อร่อยอยู่แล้วนะเพื่อนๆ เราก็ไม่ต้องปรุงอะไรมากยายจะไม่ใส่น้ำปลานะถ้าใส่น้ำปลาแล้วมันจะคาวจะอันนี้หวานนะหวานมะละกอยายไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะหวานยายก็จะใส่ชูรสแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนอกนั้นไม่ต้องเติมอะไรแล้วใส่เกลือนิดหน่อยไม่ต้องเติมอะไรแล้วเพราะปลากระป๋องก็อร่อยแล้วแต่ว่ามันจะมีรสมันไม่มันจะมันจืดๆไม่ค่อยอร่อยเอ้ยไม่ใช่ไม่อร่อยไม่ค่อยเค็มเราต้องมาเติมเค็มเอาเองแต่ว่าเราจะเค็มด้วยเกลือถ้าเติมเค็มด้วยน้ำปลาแล้วมันจะเหม็นคาวมันจะคาวนี่อร่อยปิดท้ายยายก็จะใส่พริกนี่กันเลี่ยนกินไปแล้วมีเผ็ดกรุบๆกรับๆไม่เลี่ยนถ้าไม่มีเผ็ดไม่มีอะไรเลยมีแต่มันปลากระป๋องนะมันก็จะเลี่ยนอร่อยเวอร์ให้น้ำแห้งหน่อยเสร็จแล้วค่ะมะละกอผัดปลากระป๋องเพื่อนๆมากินกันจ้าทุกคนมากินกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ